จากประสบการณ์ตรงค่ะคุณสุรศักดิ์ไปต่างจังหวัดกับวันศุกร์13คุณสุรชัยติดคิวงานแต่งนะคะ4:00 ถึง 4:00 เดี๋ยวหนูเช็คเวลานอนคนอื่นก่อนนะคะว่าเขานอนกันตอนไหนบ้างแค่นี้นะเดี๋ยวคนขับรถผมมาแล้วแค่นี้ก่อนนะแม่งานของบริษัทต้องทำกันเป็นทีมผมไม่ยอมให้งานมาพังเพราะคนคนเดียวพวกเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับไม่ใช่ทาสของบริษัทตีแผ่เรื่องจริงของมนุษย์เงินเดือนพบกับพวกเขาได้ในยอดมนุษย์เงินเดือนทาง True Thai Film